เก่าๆเหมือนเจอเงาในอดีตอาจเป็นเธอคนนี้ที่ฟ้าจงใจให้เจอกันหัวใจเต้นแปลกๆแต่แรกเจอไม่รู้ทำไมคงเป็นเธอใช่ไหมที่ทำให้ใจต้องบอกคำว่ารักเพิ่งเจอกันแต่กลับคุ้นใจเธอจะรู้บ้างไหมว่ามีบางคนรู้สึกดีดีที่ได้มาจากเธอคือจุดหมายที่หัวใจตามหากันมานานถ้าเสียงหัวใจเธอบอกเหมือนกันบอกรักฉันไว้ในหัวใจให้ฉันได้อยู่คู่เธอใกล้ใกล้ไปจนวันตายเป็นไงคะพอดีเป๊ะเลยเออใส่สบายซื้อมาเท่าไหร่ลูกไม่บอกค่ะซื้อของแพงมาเนี่ยมันเปลืองนะลูกฮะแพงแค่อย่างนิดนึงแต่ได้ของดีใช้ทนมันก็คุ้มกว่านะคะพ่อแต่เงินทองมันหายากนะลูกพ่อค่ะพ่อไม่ต้องห่วงนะคะโยได้จ็อบใหม่แล้วค่ะโชคดีนี่ลูกโชคดีหลายต่อเลยค่ะพ่อเพราะนายจ้างโยจ็อบนี้ก็คือคุณกสินค่ะคุณกสินที่เป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมเหรอค่ะแล้วเขาจ้างลูกทำอะไรเขากำลังจะเปิดพิพิธภัณฑ์ค่ะพ่อแล้วโยก็จะได้ไปถ่ายรูปของสะสมเขาทั้งหมดเลยค่ะโยแน่ใจค่ะว่าเราต้องโชคดีอย่างน้อยนะคะเราต้องได้เบาะแสของศิลาจารึกแผ่นนั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิลูกก็พ่อเป็นคนบอกโยเองนี่คะว่าในบรรดาพวกคลั่งสะสมของเก่าคนที่อยู่ระดับหัวแถวก็คือคุณกสินคนนี้ไม่ใช่หรอคะพ่อครับผมหาช่างภาพให้พ่อได้แล้วนะครับอ้าวเหรอแต่วินเขาตามตัวช่างภาพคนก่อนได้แล้วนะคืออย่างนี้ครับเขาขอดูทามมิ่งอีกทีนะครับพ่อพอดีเขากลัวว่าใช้เวลามากและจัดเวลาลำบากเขาเลยพรุ่งนี้ถึงให้คำตอบได้ไหมครับดีเลยงั้นแกโทรไปแคนเซิลเขาเลยนะช่างฉันดีกว่าเก่งมากเลยฮะช่างภาพคนนี้ของแกเก่งมากครับพ่อที่สำคัญความอดทนเนี่ยดีเลิศครับแล้วเขามีโปรไฟล์ไหมครับพี่กิตเขาผ่านงานอะไรมาบ้างอ่ะถ่ายเขาถ่ายเวดดิ้งครับฮะเฮ้ยพี่แกจะบ้าเหรอแกจะไปเอาช่างภาพถ่ายรูปแต่งงานมาถ่ายศิลปะวัตถุของพ่อเนี่ยนะนี่พี่กิตคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยหยุดเลยพ่อครับเดี๋ยวครับผมรับปากเลยนะครับว่าเขาคนนี้ทำงานได้ดีจริงๆนะครับและที่สำคัญพ่อต้องชื่นชอบในผลงานของเขาแน่นอนผมเอาหัวเป็นประกันครับพ่อขนาดนั้นเลยเหรอเอาหัวเป็นประกันเลยเหรอพี่ต้องไหวละเฮ้ยอะไรมันจะลงล็อกขนาดนั้นนะแกฉันก็แทบตั้งตัวไม่ทันมันเหมือนอยู่ๆโชคก็เข้าข้างเราฉันก็เลยต้องรีบโทรบอกแกก่อนเรื่องหนึ่งที่แกต้องช่วยฉันปิดเป็นความลับคือฉันเป็นลูกสาวนักโบราณคดีที่ชื่ออาทินฉันกลัวไก่จะตื่นซะก่อนที่เราได้เรื่องอ่ะเออเข้าใจแล้วนะรับรองว่าลับสุดยอดแต่แล้วนี่แกจะไปเริ่มงานให้เขาเมื่อไหร่พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะแกขอบใจนะไว้โทรหาใครมาอ
วันได้สมหวังหรอกหรือว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนเกตอาภาโยเป็นไรป่ะลูกไม่มีอะไรค่ะโยคิดว่าขโมยขึ้นบ้านแต่ไม่มีอะไรค่ะไม่รู้ประตูหลังบ้านปิดหรือยังเดี๋ยวพ่อลงไปดูก่อนนะของน้องก็ยังพักดีต่อท่านพี่คนเดียวใครอ่ะใครอ่ะฉันมาถึงบ้านคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องไหว้ผมก็ได้ไม่ได้หรอกค่ะคุณเป็นนายจ้างฉันนี่คงไม่ได้กลัวผมไม่จ่ายค่าจ้างหรอกนะถ้าฉันรับปากทำงานอะไรแล้วฉันก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ค่ะขออนุญาตขนของก่อนนะคะยังไม่ต้องก็ได้ครับเข้าไปเจอพ่อผมก่อนดีกว่าท่านรออยู่อีกอย่างนะผมว่าวันนี้คุณก็ได้แต่สำรวจของทุกชิ้นที่มีอยู่เท่านั้นแหละเผลอๆวันนี้อาจจะดูไม่หมดด้วยซ้ำเชิญครับป้าครับเดี๋ยวผมขอกาแฟครับแล้วก็คุณจะดื่มอะไรกาแฟก็ได้ค่ะกาแฟครับค่ะสักครู่นะคะพ่อครับกิจพ่อเห็นรถเข้ามาจอดอ่ะใครตามช่างแอร์หรือพวกกำจัดขวกมาเหรอไม่ใช่ครับพ่อช่างภาพที่จะมาถ่ายภาพให้พ่อไงครับโยนี่พ่อผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอโทษทีนะหนูพอดีกริดมันไม่ได้บอกอะว่าช่างภาพที่ตามมาเป็นผู้หญิงอาก็เลยแปลกใจนิดหน่อยคืออย่าถือสาอะไรนะคนทั่วไปมักจะคิดว่างานถ่ายภาพเป็นงานผู้ชายอะค่ะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็ทำงานนี้ได้ดีไม่แพ้ผู้ชายเลยนะคะความจริงอาก็ไม่ได้เกลียดนะว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะอาดูที่ผลงานมากกว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะที่ท่านกรุณาให้โอกาสถ้าเปิดกิจมันมั่นใจอ่ะทำไมอาจะไม่มั่นใจล่ะขอบคุณครับดื่มกาแฟก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปดูงานที่คุณต้องทำด้วยกันแล้วหนูชื่ออะไรล่ะโยสิตาค่ะโยสิตาชื่อเพราะดีนี่ขอบคุณค่ะ
ั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยอาก็เรียนหนังสือไปทำงานพิเศษไปเงินที่ได้มาอาก็ไม่ได้ไปกินไปเที่ยวที่ไหนเอามาซื้อของเก่าจนหมดจนเพื่อนฝูงอามันก็ว่าอาบ้าทั้งนั้นแหละแต่สำหรับอานะมันเป็นความสุขอย่างนึงหนูเข้าใจใช่ไหมค่ะคิดว่าเข้าใจค่ะก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะเก็บไปเก็บมาจนไม่มีที่จะเก็บละนี่ก็ยังดีนะที่อาจารย์เกรียงอ่ะแกมาช่วยแยกหมวดหมู่ให้อ๋ออาจารย์เกรียงแกเป็นที่ปรึกษาของพ่อผมนะครับแกค่อนข้างจะมีความรู้ทางประวัติศาสตร์เนี่ยเยอะค่ะหนูคงก็จะเข้าใจแล้วสินะว่าทำไมอาถึงอยากจะทำพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวความจริงถ้าอาอยากจะตัดภาระออกไปอ่ะมันก็ง่ายนิดเดียวแค่ยกของทั้งหมดเนี่ยให้กับหน่วยงานรัฐเข้าไปเรื่องมันก็จบแต่ก็รู้กันอยู่นะของในพิพิธภัณฑ์ของรัฐบางชิ้นเนี่ยบางทีมันยังล่องหนได้เลยไม่หนำซ้ำนะของบางชิ้นเนี่ยเป็นของปลอมที่เขาทำขึ้นมาวางแทนของจริงก็มีเยอะแยะไปเป็นไงไหวไหมหนูโยค่ะท่านพ่อผมถามว่าคุณไหวไหมอ๋อไหวค่ะดิฉันอยากทำงานนี้ค่ะนั่นก็ขอบใจมากนะเอาไปว่าหนูเดินดูให้ทั่วๆตามสบายก่อนละกันป่ะตะกิดตะกิดครับเราปล่อยให้หนูโยนเนี่ยตามสบายก่อนดีไหมครับครับก็ไปสิอ๋อไปครับ แกไปเจอแม่หนูช่างภาพคนนี้ที่ไหนเหรอฮะคลิปเจอที่ไหนกลางถนนครับพ่อกลางถนนครับ เรื่องมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับคือว่าผมทำกระเป๋าเอกสารหล่นกลางถนนแล้วเธอก็อุตส่าห์เก็บมาคืนผมนะครับผมเห็นว่าเธอเป็นคนมีน้ำใจดีนะครับอะไรที่จะตอบแทนเธอได้ผมก็ควรทำใช่เหรอครับ มันเป็นข้ออ้างของแกมากกว่ามั้งนี่พ่อหาผมฉาบฉวยครับเอ้ยพ่อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพ่อแค่แปลกใจนะเพราะไม่เคยเห็นแกเนี่ยพาสาวที่ไหนมาบ้านเลยนี่ก็จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสำหรับคนนี้ผมรู้สึกบอกไม่ถูกเหมือนกันก็ค่อยดูกันไปนะถ้าเกิดคนเราอ่ะไม่ได้ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาแล้วก็ยังไงชาติเนี้ยก็คงไม่ได้โคจรมาเจอกันหรอกพ่อเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยหรอครับก็ไม่มีความเห็นว่ะแต่มันเป็นสิ่งที่อาจารย์เกรียงอ่ะพูดให้ฟังบ่อยอยากดูของในห้องนั้นเหรอครับมีบางส่วนอยู่ในห้องนั้นแหละครับแต่ถ้าคุณอยากดูเนี่ยผมคงต้องไปขอกุญแจที่คุณพ่อหรือไม่ก็อาจารย์เกรียงอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาไว้วันหลังก็ได้นี่คุณคิดว่าคุณต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเนี่ย
โหบอกมันได้หรอกค่ะดีครับไม่ดีค่ะการทำงานอย่างไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่มันเป็นความทุกข์ของคนทำงานนะคะถ้าคุณหมายถึงค่าจ้างนะคุณคิดมาให้เต็มที่สิครับให้คุ้มกับเวลาที่คุณใช้ไปหรือไม่ก็คุณจะคิดเป็นงวดก็ได้นะหรือว่าจะคิดเป็นชิ้นงานก็ได้ผมไม่ขัดข้องของทั้งหมดก็มีเท่าที่เห็นในห้องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เกรียงไล่ทำโค้ดกับเก็บข้อมูลมาเกือบ2ปีแล้วครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนี่ก็จะมีบางส่วนอยู่ในห้องนี้แล้วก็มีบางอย่างอยู่ในบ้านหลังใหญ่เอาไว้ตกแต่งบ้านนะครับทางนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิตคุณโยนี่อาจารย์เกรียงครับเป็นที่ปรึกษาของคุณพ่อผมสวัสดีค่ะนี่คุณโยครับเป็นช่างภาพที่จะมาถ่ายภาพของเก่าคุณพ่อทั้งหมดที่จะทำพิพิธภัณฑ์นะครับนะครับก็ที่เหลือเนี่ยผมกำลังไล่ทำโค้ดกำกับหมายเลขข้อมูลอยู่นะครับคุณกิตครับเฮ้ในห้องนี้เนี่ยพ่อเก็บของเก่าไว้หลายชิ้นเหมือนกันนี่ครับใช่ครับบางอย่างที่เพิ่งจะได้มาเนี่ยก็อยู่แถวนี้แหละครับอย่างเช่นชิ้นนี้จันทรภูระหนูรู้ได้ยังไงจ๊ะว่ามันคือจันทรภูระ